สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรองเท้าสตั๊ดมิสโนโมเรเลียนะฮะนีโอตัวนี้ตัวท็อปอินโดนะครับไซส์ 40.5 ทับ 260นะครับเป็นตัวท็อปอินโดมือ2นะฮะนะครับรองเท้านี่นะฮะตัวท็อปนะครับ260นะฮะตัวนี้ Made in Indonesia ครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรองเท้ากันนะฮะนี่นะครับอัปเปอร์จะเป็นหนังจิงโจ้นะฮะท็อปอินโดครับตัวนี้สีเหลืองนะครับนะครับการแอร์บัดสีมานะฮะร่องรอยของการเก็บสีนะครับกระส้นนี่นะฮะตัวท็อปโมเรเลียนีโอนะฮะสีเหลืองนะฮะเขียวนกนะครับอัปเปอร์หนังจิงโจ้นะฮะนะครับชุดขึ้นปุ่มนะฮะปุ่มเต็มนะครับตัวนี้นะฮะนะครับร่องรอยของการใช้งานทั่วไปนะฮะมีรอยไหลกาวเก็บกาวนะฮะปกติของรองเท้ามือ2นะครับนี่นะฮะเชือกเดิมซอฟเดิมนะฮะคู่นี้นี่นะฮะยังโอเคอยู่นะฮะสภาพรองเท้านี่นะฮะปุ่มเต็มนะฮะคู่นี้โอเคเลยนะฮะเกราะส้นตัวท็อปอินโดนะฮะเชือกครับเชือกเดิมซอฟในเดิมนะฮะโมเรเลียนีโอนี่นะครับเชือกเดิมซอฟเดิมโอเคนะฮะมาดูอีกข้างนึงนะครับข้างซ้ายนะฮะจะมีร่องรอยของการเก็บสีนะฮะแอร์บัดสีนะครับหนังจิงโจ้นะฮะไล่กาวเก็บกาวนะครับนี่นะฮะสายลุยนี่แนะนำเย็บพื้นนะฮะรองเท้ายังสภาพโอเคอยู่นะฮะเกาะส้นตัวท็อปอินโดอัปเปอร์นี่นะฮะจิงโจ้ฝั่งซ้ายมันจะมีรอยเนาะฮะนี่เดี๋ยวตรงนี้ยังโอเคอยู่นะฮะยังใช้งานได้นะฮะปกตินะครับฝั่งซ้ายมีร่องรอยของการเก็บกาวนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับชุดพื้นโอเคนะฮะปุ่มเต็มนะครับนี่นะฮะเกราะส้นนี่โมเรียนิโอสีเหลืองนะฮะตัวนี้เหลืองตัดดำนี่นะฮะรองเท้ายังโอเคนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับนี่ของคนไม่ซีเรียสนะฮะเชือกเดิมซอฟเดิมนะครับนี่นะฮะสายเชือกซอฟในเดิมนะฮะนี่โอนะครับสภาพยังโอเคนะฮะใช้งานได้หนักลุยๆเอาไปเย็บพื้นนะครับนะฮะรองเท้ามือ2นะครับข้างในยังโอเควัดซอฟนะครับตัวนี้นี่นะฮะก็แนะนำ260นะฮะส่วนมากนีโอมิซูโน่เนี่ยแนะนำตรงใจเลยนะครับ260หรือ255เท้าบานนะฮะใส่ได้นะครับรองเท้าสภาพโอเคนะฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ